สวัสดีครับก็ยังเอียงอยู่ไม่เป็นไรเพราะยังไงก็เป็นคลิปที่เน้นการคุยนะครับไม่ต้องดูผมก็ได้ครับเปิดฟังไปขำๆก็นั่งเปิด Google Map ดูนะครับว่าอยากจะพาปังอิ๋วไปเที่ยวทะเลนะก็พยายามหาทะเลที่มันใกล้ๆที่สุดนะครับแล้วก็น่าจะขับรถไม่ยากนักไม่ต้องผจญรถติดมากนักนะครับก็กะว่าอยากไปเช้าเย็นกลับนะเพราะว่ามันก็มีธุระมีอะไรต้องทำนะครับมีงานต้องทำก็ถ้าไปเช้าเย็นกลับมันก็สบายๆนะครับคือเมื่อก่อนนะครับไปเช้าเย็นกลับเนี่ยกับการไปทะเลเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะคืออย่างไปหาดแบบบ้านๆแบบชะอำอย่างเงี้ยหรือบางแสนหรือพัทยาอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยมันขับรถไปนะครับตอนสมัยผมหนุ่มๆเนี่ยก็คือเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับขับรถไปเนี่ยมันประมาณชั่วโมงครึ่งอันนี้คือขับแบบเอื่อยเรื่อยๆนะครับ140 150อะไรแบบเนี้ยชั่วโมงครึ่งมันเป็นไปได้สบายๆนะปรากฏว่ามาวันนี้ครับหลังจากที่ดู Google Map ซึ่ง Google Map เนี่ยมันคำนวณเวลาได้แม่นยำนะครับผิดพลาดไม่เกิน5นาทีเลยจากประสบการณ์ของผมที่ได้ลองใช้มานานมันผิดพลาดไม่เกิน5นาทีพบว่าถ้าจะไปหาดที่ว่านี้นะครับชื่อหาดเพชรซึ่งถึงก่อนหาดชะอำประมาณ10กิโลนะครับอยู่แถวหาดปึกเตียนหาดอะไรพวกนั้นล่ะครับมันจะใช้เวลากี่ชั่วโมงเขาคำนวณว่ามันจะใช้เวลา2ชั่วโมง50นาทีครับซึ่งก็ประมาณนั้นนะครับประมาณ3ชั่วโมงอ่ะพูดง่ายๆนะเผื่อแวะปั๊มเยี่ยวด้วยนะครับหรือแวะปั๊มเดินเล่นอะไรก็ไม่รู้จะแวะทำไมนะแค่ร้อยกว่ากิโลครับร้อยระยะทาง167กิโลตีซะ170กิโลใช้เวลา3ชั่วโมงนะคือคิดว่ามันนานไปไหมเช่นเดียวกันนะครับถ้าไปพัทยาหรือไปบางแสนเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณนี้ครับประมาณเกือบ3ชั่วโมงกับระยะทางพอๆกันเนี่ยครับร้อยกว่ากิโลเนี่ยมันเมื่อก่อนมันไม่ใช่นะเมื่อก่อนมันแค่ชั่วโมงครึ่งอะไรแบบนี้เองนะครับก็คืองงเนาะว่าเอรถมันก็น่าจะไปได้เร็วขึ้นนะเพราะว่ารถมันก็สมัยใหม่ขึ้นนะแล้วก็ถนนก็เยอะไปหมดเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาเลยแย่ลงไปกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำนะครับก็เลยเนื่องจากว่าดูเวลาแล้วก็รู้สึกจะนานไปหน่อยนะก็เลยคงไม่ได้ไปอ่ะแม่งนานเกินคือไปกลับมันก็ประมาณ3ชั่วโมงนะครับเอ้ยไม่ใช่6ชั่วโมงคือเราจะต้องนั่งอยู่บนรถเนี่ย6ชั่วโมงเพื่อไปพาหมาลงไปเล่นทะเลประมาณชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงอะไรแบบนี้คือหมามันก็ไม่ได้เล่นทะเลได้นานนะครับหมามันก็เบื่ออีกอย่างคนเนี่ยก็เบื่อเหมือนกันคือเราคงไม่ได้อยู่ทะเลได้นานนะมันไม่ค่อยคุ้มอะครับหรือแม้แต่ไปค้างคืนนะครับไป2วัน1คืนซึ่งปกติผมก็จะมักจะต้องไป2วัน1คืนนะครับเนื่องจากว่ามันมีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านนะเนาะมันก็ต้องดูแลนะครับแล้วก็มีงานที่จะต้องทำก็ไป2วัน1คืนมันก็เนี่ยครับขนาดใกล้ๆอ่ะยังไม่ค่อยจะคุ้มเลยคือไม่ค่อยจะคุ้มกับเวลาที่เสียไปกับการเดินทางเลยครับผมว่าสมัยนี้นะไอการเดินทางเนี่ยมันไม่ได้สนุกเหมือนเมื่อก่อนมันไม่ได้มีความสุขเหมือนเมื่อก่อนนะครับคือมันนานเกินไปมาก
แล้วอย่าว่าแต่ไปไอ้พวกนี้เลยนะครับแม้แต่ไปเมืองกาญน่ะก็อ่ะไหนลองดูซิว่าถ้าเราไปเมืองกาญนี่เราจะใช้เวลาเท่าไหร่กาญจนบุรีนะครับกาญจนบุรีเนี่ยระยะทางเพียง132กิโลเมตรจากบ้านผมเองนะครับใช้เวลา2ชั่วโมง40นาทีครับเอ้ยนี่มันยังไงครับไปเมืองกาญนี่นี่มันก็พอๆกับไปไอ้ทะเลบ้าเมื่อกี้เลยนะแล้วระยะทางมันแค่130กว่าโลเองนะครับทำไมมันใช้เวลามากมายขนาดนี้อืมก็แปลกอะครับแปลกเนาะหรือไม่แปลกก็แล้วแต่นะแต่ผมว่ามันเกินไปเนาะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันจะเดินทางไปไหนไม่ได้แล้วล่ะมันคงต้องอยู่บ้านแล้วล่ะครับถ้าอาการแบบเนี้ยอ่ะเดี๋ยวลองดูสิครับว่าถ้าเราไปบางแสนซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนสมัยก่อนนะครับหมายถึงสมัยก่อนนานๆเลยสมัยคุณปู่ผมยังหนุ่มๆคุณย่าผมยังสาวๆคุณตาผมยังติดคุกอยู่อะไรแบบเนี้ยคุณยายผมยังเป็นครูอยู่เนี่ยก็คือย้อนไปเมื่อประมาณ70ปี80ปีที่แล้วนะครับไปบางแสนเนี่ยมันก็ใช้เวลาชั่วโมงเดียวครับนะกับรถสมัยเมื่อ70ปีที่แล้วนะไหนเราลองดูสิครับว่าถ้าเราไปบางแสนด้วยรถในทุกวันนี้จะใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งครับระยะทาง132กิโลแต่อันนี้มันเริ่มจากบ้านผมซึ่งอยู่นนท์นะเดี๋ยวเราลองไปเริ่มจากในเมืองหน่อยนะครับเอาประมาณพญาไทแล้วกันถ้าไปทางถ้าเริ่มจากพญาไทเนี่ยมันจะใช้เวลาแค่1ชั่วโมง21นาทีครับก็ยังช้ากว่ารถสมัยก่อนอีกนะครับรถเมื่อ70ปีที่แล้วอ่ะนะก็ยังสมัยนี้ก็ยังช้ากว่าสมัยก่อนอีกแล้วเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาวิ่งสาย3นะครับวิ่งเส้นสุขุมวิทน่ะแล้วเราตัดมอเตอร์เวย์มาทำไมครับให้มันมีประโยชน์อะไรครับมอเตอร์เวย์ก็เมื่อก่อนมันก็วิ่งชั่วโมงเดียวตอนนี้มีมอเตอร์เวย์ด้วยมีอะไรด้วยตั้งหลายอย่างเนาะก็ยังวิ่งอยู่ชั่วโมงครึ่งชั่วโมง20นาทีนะครับมันอันนี้ก็จะเห็นว่าการเดินทางมันแย่นะสำหรับถ้าไปพัทยานะครับไปพัทยานี่ตอนผมหนุ่มๆ นะครับไปพัทยาเนี่ยผมเคยทำเวลาได้เร็วที่สุดเนี่ย40นาทีครับแต่ตอนนี้2ชั่วโมงครับเริ่มจากแถวๆพญาไทนะครับถ้าเริ่มจากแถวบ้านผมนนทบุรีนี่ก็3ชั่วโมงอะครับนะมันไม่ได้นะผมว่ามันไม่ค่อยสนุกละก็ดูคลิปที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวอ่ะนะครับหมายถึงมอเตอร์ไซค์เล็กอ่ะนะหรือมอเตอร์ไซค์ใหญ่ก็เถอะมันก็แบบนี้ครับคือมันไม่ได้ว่ามอเตอร์ไซค์เล็กแล้วมันหรือมอเตอร์ไซค์ใหญ่หรือเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วมันจะทำเวลาได้ด้วยนะมันก็ทำเวลาไม่ได้อยู่ดีอ่ะครับคือรถมันขับไม่ได้มันขับเร็วไม่ได้มันก็ขับได้ประมาณนี้แหละคือคุณอาจจะรถคุณอาจจะเร่งขึ้นไป200วิ่ง200ได้แต่คุณแช่200ไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ว่ารถคุณแช่ไม่ได้นะแต่ว่าถนนมันแช่ไม่ได้อะครับถ้ามันแช่ไม่ได้เนี่ยการขับ200มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมันก็จะไม่ได้เร็วไปกว่าการขับ120และการขับ120มันก็ไม่ได้เร็วไปกว่าการขับ90ซึ่งหมายความว่าการขับ200มันก็ไม่ได้เร็วไปกว่าการขับ90เพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะทำยังไงมันคุณก็จะไปติดไฟแดงหรือรถติดคุณจะต้องหาช่องรอแซงสุดท้ายไอ้เดี๋ยวไอ้รถขับ90มันก็ตามมาทันเรื่องนี้ผมพูดบ่อยเมื่อก่อนผมก็ขับลองขับแบบเหยียบนะก็200กว่าประมาณ240 250อย่างเงี้ย
คุณชื่อแม่งโคตรตลกเลยเราก็แซงรถมาเป็นขบวนเลยนะสุดท้ายสักพักหนึ่งแล้วก็ติดไฟแดงแล้วไอ้รถที่เราแซงมาทั้งขบวนเนี่ยมันก็ตามมาติดไฟแดงพร้อมเราเราก็ออกตัวใหม่ทำความเร็วใหม่ก็เป็นเหมือนเดิมครับคือเราก็จะทิ้งมันหายไปเลยนะหายจนเราลืมไปเลยแล้วสักพักหนึ่งเราก็ติดไฟแดงแล้วไอ้ที่เราทิ้งมันหายไปเมื่อไฟแดงที่แล้วมันก็ตามมาติดไฟแดงกับเราเออครับตอนวันก่อนก็ไปไหนนะเราไปเข้าเมืองเหรอไปกินข้าวที่โลตัสอ๋อวันก่อนก็ไปกินข้าวอะไรแล้วก็มันมีรถสไลด์กำลังจะเอารถเชฟโรเล่ขึ้นนะครับผมก็ขับไปสักพักนึงเอาไอ้รถสไลด์ไอ้ที่มันเอาเชฟโรเล่ขึ้นมันตามมาทันแซงผมไปอีกคือแล้วมันไม่ได้ไกลนะครับมันแค่จะเข้าบ้านผมมาเข้าซอยค่ะคือแบบมันไม่มีประโยชน์อ่ะการขับเร็วสมัยนี้ผมบอกเลยบอกมานานแล้วว่ามันไม่มีประโยชน์รถมันติดใช่ครับรถมันติดรถมันเยอะขับกันใช้คันที่ใช้คันที่ตายคือแม้แต่เมื่อ20ปีที่แล้วเนาะถึงป่าวะอ่ะ15ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่ผมใช้รถที่สามารถทำความเร็วสูงได้ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแล้วผมก็ขับอยู่ประมาณแบบ240ถึง260อ่ะตีซะก็ประมาณ250อ่ะมันก็เป็นเหตุการณ์อย่างที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ครับคือเราก็พยายามจะเหยียบอ่ะนะมันถามว่าวิ่งถึง300มั้ยมันก็วิ่งถึงครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆอ่ะกว่าที่มันจะไหลจาก250ไปถึง300อ่ะมันนานนะครับแล้วก็มันถนนมันก็ไม่ได้โล่งยาวได้ขนาดที่มันจะไล่ความเร็วจาก250ไปถึง300ได้ง่ายๆนะครับดังนั้นความเร็วมันก็จะอยู่ประมาณ250 260เนี่ยซึ่งไอ้รถอื่นเนี่ยมันวิ่ง90 80ด้วยซ้ำอ่ะแป๊บเดียวมันก็ตามมาทันแป๊บเดียวมันก็ตามมาทันติดไฟแดงหน่อยมันก็ตามมาทันหรือเราไปเจอไอ้รถใหญ่ที่มันขับ2ช่องแล้วขนานกันไปอ่ะเราก็แซงไปไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องรอจนมันหลบมันอะไรแล้วเราค่อยเร่งขึ้นไปใหม่เนี่ยระหว่างที่เรารอเนี่ยไอ้รถที่ช้าๆที่เราแซงมามันก็ตามมาทันคือมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับหรือที่สุดแล้วนะครับคือคุณก็ปวดเยี่ยวปวดขี้หิวน้ำอยากจะเดินเล่นจอดปั๊มน้ำมันปั๊บไอ้ที่เราแซงมาเป็นร้อยๆคันเนี่ยมันก็ตามมาจอดที่ปั๊มน้ำมันปั๊มเดียวกับเราอ่ะมันไม่มีประโยชน์ครับมันไม่มีประโยชน์เลยแล้วถนนเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะเมื่อก่อนผมไปหัวหินเนี่ยจำได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยคือประมาณ40ปีที่แล้วนะคุณพ่อผมขับไปหัวหินนะถนนมันเป็น2ช่องสวนกันนะครับมันไม่ใช่ถนนใหญ่โตขนาดนี้นะบ้านเก่าผมอยู่ลาดพร้าวตรงแถวอิมพีเรียลลาดพร้าวอ่ะเนาะขับไปหัวหินเนี่ยใช้เวลาชั่วโมงกว่าๆเองนะครับทุกวันเนี้ยชั่วโมงกว่าๆเนี่ยเอาให้ถึง5แยกลาดพร้าวก่อนเถอะนะมันบ้าบออะไรก็ไม่ทราบครับคือออกจากบ้านเนี่ย7โมงประมาณ7โมงนะครับ7โมงเช้าอ่ะจริงๆมันไม่ใช่7โมงเช้านะครับมันคือจริงๆมันคือโมงเช้าครับไอ้เคยเล่าไปแล้วนะเรื่องเวลาจริงๆมันไม่ใช่7โมงเช้านะครับไม่ใช่8โมงเช้าเพราะมันไม่มีการตี7ที8ทีครับหลังจากตี 5แล้วมันตี5ทีนะครับแล้วก็6โมงเนี่ย6โมงเช้าเนี่ยมันเป็นเวลาเปลี่ยนยามครับนะเขาก็จะรัวนะครับแล้วก็โมงเช้าเนี่ยคือตีโมงอ่ะตีคล้องอ่ะโมงหนึ่งหนึ่งทีนะครับเขาเลยเรียกหนึ่งโมงเช้าอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวคือออกจากบ้านเนี่ยเจ็ดนาฬิกาแล้วกันอ่ะ7นาฬิกาคุณพ่อผมขับมากินที่เขาย้อยเนี่ย7นาฬิกา30นาทีครับแล้วก็จากเขาย้อยเนี่ยมาหัวหินเนี่ยอีกประมาณครึ่งชั่วโมงไม่ต้องสงสัยครับไม่ต้องแปลกใจว่าเอ้ยทำไมมันเร็วได้ขนาดนั้นเพราะว่าใช้รถอัลฟาโรมิโอนะครับมันก็วิ่ง220ได้อะ
แล้วรถถนนเมื่อก่อนมันต้องสวนกันก็จริงนะครับแต่ว่ารถมันไม่ได้เยอะครับคือแทบจะวิ่งขวาแซงขวาได้ตลอดทางก็มันก็ต้องแซงขวานะวิ่งแซงได้ตลอดทางอ่ะทำทางไปเมืองการน่ะเหรอทุกที่อ่ะที่หนูบอกตลอดชีวิตของเราเราคงไม่ได้เห็นลูกหลานเราก็ไม่ได้ใช้รถก็มันก็เป็นอย่างนั้นน่ะมันจะทำกันอยู่เรื่อยมันก็ทำอยู่เรื่อยอ่ะครับเนี่ยอย่างทางไปเมืองการเนี่ยที่กำลังตัดอยู่ตรงเซ็นทรัลวัดสะเกดนะคือว่าไอ้ไปเมืองการเนี่ยมันน่าจะตัวเมืองนะครับตัวเมืองการนะเราไม่ได้พูดถึงไปสังขละอะไรพวกนั้นนะไอ้ตัวเมืองการเนี่ยมันน่าจะขับรถไปแค่ชั่วโมงเดียวนะครับจากในเมืองกรุงเทพนะไม่ใช่มาเริ่มจากตรงบ้านผมนะมันควรจะแค่ชั่วโมงเดียวครับก็ไอ้เส้นเก่ามันก็ขับได้นะผมก็ไม่เข้าใจแล้วมันจะต้องมาตัดเส้นใหม่มอเตอร์เวย์เมืองการคนบอกว่าเดี๋ยวมันก็จะมีแต่รถบรรทุกมาละอ้าวก็ตรงนี้แหละครับมันก็จะมีแต่รถบรรทุกเพราะอะไรเพราะไอ้มอเตอร์เวย์เมืองการเนี่ยมันเริ่มต้นตรงเซ็นทรัลวัดสะเกดนะซึ่งเซ็นทรัลวัดสะเกดเนี่ยมันคือปลายทางของถนนที่ตัดผ่านแคไลน์ตัดผ่านเดมองามตัดผ่านมอเกษตรนะครับมันคือถนนเส้นนี้มันก็โคตรติดมหาติดอยู่แล้วอะแล้วพอมันมีไอ้มอเตอร์เวย์เมืองการเนี่ยโอ้โหคุณเลยครั้งนี้ไม่ต้องไปไหนกันแล้วล่ะครับไอ้ตรงเนี้ยตั้งแต่วัดสะเกดยันมอเกษตรเนี่ยไม่ต้องไปไหนนะครับไปกันบันไลไววอดอะรถมันก็ไม่ได้ทำให้เร็วขึ้นไงก็เมื่อก่อนมันก็มีเส้นจากนครปฐมนะวิ่งไปนครปฐมเสร็จไปเข้าติ่งราชบุรีแล้วก็ตัดขึ้นไปที่เมืองการเนี่ยเส้นนั้นเนี่ยรถทัวร์รถบขสเนี่ยมันก็ยังวิ่งกันอยู่เส้นนั้นนะครับก็ใช้ได้ดีนะแล้วคุณจะต้องมาตัดเส้นใหม่มอเตอร์เวย์เมืองการทำไมมันก็เหมือนกับอีกถนนหลายๆอันน่ะเนี่ยอ่ะอย่างไปเนี่ยครับไอ้อะไรนะบางแสนอะไปบางแสนไปพัทยาก็มันก็มีเส้นสาย3เดิมอยู่แล้วไงครับแล้วคุณจะต้องไปตัดมอเตอร์เวย์เพิ่มขึ้นอีกทำไมแล้วมันไม่ใช่มีแค่มอเตอร์เวย์นะครับมันมีพอหมดมอเตอร์เวย์มามันมี344มี36ที่มันไม่อ้อมมาที่สัตหีบอะแต่ปรากฏว่าพอขับเข้าจริงๆอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเร็วขึ้นเลยนะอ่ะแต่อันนี้เราจะไม่พูดนะครับเพราะว่าเราไม่มาวิเคราะห์แผนที่ละเอามาวิเคราะห์แผนที่ฝั่งตะวันตกฝั่งทะเลทางชะอำหัวหินปลาณอะไรดีกว่านะปลาณบุรีเนี่ยเมื่อก่อนผมขับรถไปเนี่ยผมก็แม่งไกลขับไปประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวนี้แม่งขับไปประมาณ4ชั่วโมงอะครับโคตรไกลมาโคตรไกลอะคือเมื่อก่อนก็ว่าไกลแล้วปราณบุรีเนี่ยผมไปนะเมื่อก่อนนะชาวบ้านนะเขาเห็นผมมานะรถจอดปั๊บเนี่ยชาวบ้านเนี่ยวิ่งมาเลยกำนันผู้ใหญ่บ้านมาเลยไหว้ผมปลกเลยนะผมก็ตกใจทำไมเนี่ยมาชวนให้ผมซื้อที่ครับโอ้โหตอนนั้นน่าจะซื้อไว้สักแปลง2แปลงนะเสือกับตังไปซื้อรถครับซื้อไว้สักแปลง2แปลงก็ขายแบบติดทะเลเนี่ย 200,000 300,000 เองนะแล้ววิ่งมาแบบเอ้ยดีใจเหมือนแบบเราจะมาซื้ออาหารให้นกพิราบที่เวนิสเลยอ่ะเขาวิ่งมาแบบนั้นน่ะอุ๊ยจะได้ขายที่แล้วก็เหมือนอะไรนะเหมือนแบบที่เอาหวยมาเดินขายอ่ะแล้วมีคนเรียกมาแบบนั้นเลยอะมาทำไมมานี่แบบสวัสดีครับนายครับสวัสดีครับผมมีที่นะของชาวบ้านเนี่ยก็อยากจะขายนะถ้านายสนใจนะนายคุยกับเขาตรงเลยแต่ถ้ายังไงก็คุยผ่านผมก็ได้นะผมคุยให้เขาพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะเขาชาวบ้านนะช่วยกันหน่อยโอ้โหเอามาขายมันขายลูกอมอะครับที่อะเมื่อก่อนอะปลาณ์อะเดี๋ยวนี้ไปแตะได้ที่ไหนล่ะนะครับแล้วไปปลาณ์นี่โอ้โหเมื่อก่อนมันไกลขับรถจากหัวหินไปนี่ก็บอกไกลขับรถจากหัวหินไปประมาณ
15นาทียังว่าไกลอ่ะครับเดี๋ยวนี้ขับไปจากหัวหินก็ประมาณชั่วโมงนึงฮะแม่งติดแยกนั้นแยกนี้แยกตรงหน้าค่ายทหารน่ะถ้าค่ายอะไรนะเออเจอติดตรงนั้นก็อ่วมแล้วเนี่ยครับมันจะมีถนนทำไมมากมายแล้วมันก็ไม่ได้หายติดนะแล้วก็รถเนี่ยนะครับมันจะต้องแรงหรือไม่แรงอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้เร็วขึ้นมาเลยนะครับก็เหนื่อยครับเนี่ยหมงหมาเลยไม่ต้องไปทะเลกันเลยอ่ะคือกว่าจะไปนี่หมาอาจจะตายคารถได้นะแก่ตายไม่ได้ร้อนนะเนี่ยมันไกลจริงๆนะผมไม่เข้าใจเลยทำไมมันไกลขนาดมันนานขนาดนั้นอ่ะแต่อย่าว่าแต่นั้นเลยมันก็อาจจะมีข้อดีขึ้นนะครับคือการมีถนนมีรถเนี่ยคุณยายผมเล่าบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยต้องไปเก็บข้าวนาที่ลาดพร้าวเบื่อนั่งเรือไปเป็นเดือนเลยไปกลับนะครับไปก็เป็นสัปดาห์แล้วกว่าจะเก็บข้าวนาสำเร็จแล้วก็กลับนะก็อยู่บนเรือครับต้องมีเสบียงไปนะครับแล้วก็ต้องมีขบวนคุ้มกันเรือนะครับแล้วก็มีอาวุธปืนมีอะไรอย่างเงี้ยติดเรือไปจากบางลำพูไปลาดพร้าวคลองเจ้าคุณสิงห์อ่ะแค่นี้ครับทุกวันนี้ขับรถประมาณ3ชั่วโมงแต่เมื่อก่อนเนี่ยไปเล่นกันไปประมาณอาทิตย์นึงอ่ะกว่าจะถึงอ่ะมันอะไรกันนะครับแล้วคุณว่ามันตลกไหมขับรถจากบางลำพูไปก็ไปคลองเจ้าคุณสิงห์อ่ะรู้จักคลองเจ้าคุณสิงห์ไหมครับก็ลองไปเปิดแผนที่ดูอ่ะนั่นแหละที่เมื่อก่อนนะแถวนั้นอ่ะมันเป็นนาของยายหมดนะครับก็คือลาดพร้าวอ่ะลาดพร้าวตรงย่านนั้นอ่ะมันเป็นนาของยายหมดเพราะว่าเจ้าคุณสิงห์ท่านได้รับพระราชทานที่ดินมาเนื่องจากว่าไปรบและชนะอ่ะครับอ่ะก็มันไกลจนยายผมสงสารชาวนาคือขี้เกียจไปเก็บข้าวนาละเลยยกที่นาให้ชาวบ้านแม่งไปหมดเลยนะครับเพราะว่าขี้เกียจเก็บละมันไกลแม้ทุกวันนี้ก็3ชั่วโมงนะเป็นผมก็คงไม่อยากไปเก็บข้าวนา3ชั่วโมงแม่งอะไรกันก็ไม่รู้แต่ก็เนี่ยแหละครับมันก็แล้วแต่นะเมื่อก่อนเนี่ยเขาไปเมืองจีนกันเนี่ยเขาไปประมาณ2ปีนะครับไปปีกับปีเดี๋ยวนี้ก็นั่งเครื่องบินไปประมาณ5ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับมันก็เปลี่ยนไปแต่ว่าการเดินทางทางบกเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปจริงครับเมื่อก่อนไป40นาทีเดี๋ยวนี้มันไป3ชั่วโมงนะครับมาบ่นให้ฟังครับก็บ่นไปนิดเดียวนะครับรอเข้าไปจะ25นาทีละเนี่ยถ้าท่านจะเดินทางไปไหนเนี่ยนะครับท่านก็เปิดคลิปฟังนะเดี๋ยวนี้มันก็โทรศัพท์มันก็เชื่อมกับวิทยุในรถได้นะท่านก็เปิด YouTube แล้วก็ฟังผมไปประมาณ5คลิปอะครับถึงที่หมายถ้าที่หมายมันไม่ได้ไกลเกินนะครับ5คลิปก็ประมาณ3ชั่วโมงอะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ้อลืมครับถ้าจะซื้อน้ำยาลมดำก็ซื้อนะครับถ้าจะซื้อเนี่ยก็โทรมาสอบถามมาคุยกันก่อนได้นะครับคืออยากให้โทรมาคุยกันก่อนไม่ใช่ว่าซื้อไปแล้วมันใช้ไม่ได้มันเพราะว่ามันใช้ไม่ได้คือไม่ใช่น้ำยามันห่วยแต่มันใช้ไม่ได้เพราะว่ามันใช้ไม่ได้เช่นปืนมันเป็นสแตนเลสปืนมันเป็นอลูมิเนียมเราคุยกันก่อนนะครับแล้วก็วิธีใช้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันมีคู่มือนะครับช่วยอ่านแล้วก็ในคลิปใน YouTube เราก็มีคลิปสาธิตนะครับก็ถ้าว่างก็ช่วยดูก่อนที่จะทำนะครับแล้วก็เนี่ยแหละครับแล้วน้ำยาเนี่ยมันอาจจะส่งช้านิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะต้องทดสอบมันทุกขวดก่อนส่งนะครับสั่งวันนี้ของมีก็ส่งวันต่อไปมันก็ประมาณนี้แหละครับถ้าสั่งวันนี้ก็ส่งวันพรุ่งนี้นะครับถ้าของบีนะครับคือเราต้องทดสอบมันก่อนที่เราจะส่งนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันจะได้ตัดปัญหาว่าใช้ไม่ได้เราจะได้คือเราจะได้มั่นใจไงครับว่า
ของเราอ่ะใช้ได้แต่ว่าที่คุณบอกมันใช้ไม่ได้เพราะคุณใช้ไม่เป็นเองหรือมันใช้กับของของคุณไม่ได้จริงๆดังนั้นเนี่ยเราทดสอบก่อนส่งนะครับแล้วก็ตัวผมก็มีความมั่นใจในของผมว่าผมทดสอบแล้วท่านลูกค้าก็มีความมั่นใจได้ว่าผมทดสอบมาแล้วนะว่ามันใช้ได้ดังนั้นเนี่ยมันตัดปัญหาว่าน้ำยามันใช้ไม่ได้ได้เลยปัญหามันก็จะเหลือแต่ว่าทำไมมันถึงใช้ไม่ได้ใช้ไม่เป็นหรือว่ามันใช้ไม่ได้จริงๆเช่นเอาลมดำเหล็กจะไปลมดำสแตนเลสมันก็ลมดำไม่ได้นะครับ ส่วนไอ้สแตนเลสนะครับก็มักจะมีถามเข้ามาเสมอๆพอๆกับอลูมิเนียมว่าจะลมดำได้ไหมคือผมตัดปัญหาไปเลยว่ามันลมดำไม่ได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านๆมามันทุเรศทุรังเหลือเกินนะมันไม่สวยครับอย่าลมแม่งเลยดีกว่าครับเว้นแต่ว่าคุณอยากให้มันไม่สวยอ่ะถ้าคุณอยากให้มันไม่สวยก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันแล้วครับก็ปล่อยไว้อย่างนั้นนะถ้าอยากให้มันสวยเนี่ยอย่าไปลมดำครับไอ้สแตนเลสไอ้อลูมิเนียมเนี่ยมันไม่สำเร็จนะไม่สำเร็จผมบอกเลยผมก็ขายนะครับแต่ว่าไม่ขายดีกว่าลำคาญคือเราก็พยายามจะบอกแล้วว่ามันทำไม่ได้ก็จะเอาอยากได้ก็ขายพอขายไปก็พี่ทำไมมันเป็นสีนั้นเป็นอย่างนี้ก็มันก็บอกอยู่แล้วนะครับอย่างไอ้ลมดำอลูมิเนียมเนี่ยข้างขวดมันก็เขียนนะครับของฝรั่งอะนะว่ามันอาจจะเป็นสีเทาหรือสีดำเทาหรืออะไรก็ตามนะแล้วสีมันก็ไม่เสมอกันด้วยมันก็บอกนะครับก็จะเอาอยากเอาเราก็ขายแล้วขายไอ้ลมดำอลูมิเนียมเนี่ยไอ้ของเบิร์ดวูดเนี่ยไม่ได้กำลีกำไรอะไรเลยครับเหนื่อยเลยไม่ขายมันแล้วครับแล้วก็ไม่ต้องลมกันแล้วครับแต่ถ้าอยากจะคุยก็โทรมาคุยได้นะครับแต่ไม่ต้องโทรมาก็ได้ถ้าไม่ซื้อเอาไว้คิดว่าจะซื้อจริงๆแล้วค่อยโทรมาคุยนะครับแล้วเราจะขายให้หรือไม่ขายเนี่ยก็ค่อยว่ากันอีกทีคือจะขายให้หรือไม่ขายนี่หมายความว่าของมันใช้ได้หรือเปล่าถ้ามันใช้ไม่ได้กับของลูกค้าเราก็จะไม่ขายครับนะไม่ใช่ว่าล้อหมั่นไส้เว้ยเลยไม่ขายไม่ใช่ครับเราอยากขายแต่ว่าเราจะไม่ขายให้ก็เมื่อว่ามันใช้ไม่ได้หรอกเอาไปมันก็ใช้ไม่ได้นะครับประมาณนี้พอละเหนื่อยละเดี๋ยวพักก่อนแล้วก็พูดมาเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยพูดมาประมาณนี้ก็ถึงพัทยาไปแล้วใกล้ๆจะถึงละบางแสนนี่ถึงไปแล้วสมัยนี้เหรอครับพูดอย่างเงี้ยปากซอยยังไม่พ้นเลยคุณวันนี้ถนนบ้านผมแม่งก็รถโคตรติดเลยแม่งอะไรกันก็ไม่รู้วันก่อนขับรถ3กิโลครับ3กิโลชั่วโมงนึงคุณ3กิโลอ่ะชั่วโมงนึงอ่ะผมแม่งแบบโอ้โหใครอยู่ต่างจังหวัดอยู่แล้วอยู่ไว้เถอะถ้าแบบมีลูกมีหลานนะครับให้ลูกหลานเนี่ยเรียนทหารเรียนพยาบาลเรียนอะไรน่ะแล้วไปเป็นทหารก็ไปประจำอยู่ต่างจังหวัดอ่ะไปเป็นตำรวจก็ไปประจำอยู่ต่างจังหวัดอ่ะพยาบาลก็ไปอยู่โรงพยาบาลต่างจังหวัดน่ะสบายกว่าครับเอาเป็นเรียนนี่ก็ได้เป็นอัยการเป็นผู้พิพากษาเป็นนายอำเภออะไรก่อนเรียนไปแล้วไปอยู่ต่างจังหวัดเถอะครับอยู่ในเมืองเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดผมแม่งอยู่ข้างนาแล้วนะแม่งยังรถติดเลยอ่ะติดจนบางวันเนี่ยผมนึกว่าเฮ้ยกูอยู่สาธรเปล่าวะปรากฏว่าเดี๋ยวนี้สาธรแม่งรถติดน้อยกว่าบ้านผมอีกอ่ะครับสวัสดีครับไปจริงๆแล้วครับ